วนการเรือนที่เคารพและผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านกระผมจากสิบเอกสาธิตพิเศษศิลป์เป็นตัวแทนกองกำลังผ่านเมืองขออนุญาตแยกสรุปเรื่องการจัดทำแผนหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนพื้นที่ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับชื่อกลุ่มถามเมืองเกรียงไกรสัญลักษณ์กลุ่มคือเขาขุนน้ำนางนอนประกอบสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาความหมายของสัญลักษณ์กลุ่มเขาขุนน้ำนางนอนเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคงความหมายถึงความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาแสดงออกถึงความร่วมมือความเป็นมิตรความเป็นพี่เป็นน้องและการมีความรักความห่วงใยให้แก่กันระหว่างสองประเทศสำหรับหมู่บ้านคู่ขนานจะกำหนดเป็นพื้นที่บ้านปางห้าตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและบ้านป่าคุกเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาการสืบสภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านปางห้าตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบมีแม่น้ำรั่วเป็นพรมแดนมีจำนวนประชากร 1,147 คน 449 ครัวเรือนภาษาที่ใช้เป็นภาษาพื้นเมืองและภาษาไทยใหญ่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์อาชีพหลักทำการเกษตรและอาชีพรองคือการค้าขายและรับจ้างทั่วไปข้อมูลบ้านป่าคุกเมืองคงจังหวัดท่าขี้เหล็กสภาพเมียนมามีจำนวนประชากร928คน356ครัวเรือนภาษาที่ใช้คือภาษาเมียนมาและภาษาไทยใหญ่ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์อาชีพหลักทำการเกษตรอาชีพรองค้าขายและรับจ้างทั่วไปด้านการติดต่อสื่อสารมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ครอบคลุมการประชาสัมพันธ์สามารถทำได้ผ่านทางสถานีวิทยุและหอกระจายข่าวจากการสืบสภาพข้อมูลหมู่บ้านของทั้งสองประเทศพบว่าประชาชนมีปัญหาด้านความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างต่ำจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหาโดยสามารถกำหนดทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงโดยมีรายละเอียดตามจอภาพครับเมื่อกำหนดทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงได้แล้วจึงได้ทำการลงพื้นที่พบปะทั้ง3คนดังนี้ผลการปฏิบัติได้ทำการเชิญทั้ง3คนเข้าร่วมเวทีเสวนาเพื่อจะทำแผนปฏิบัติการร่วมขั้นต้นโดยได้จัดทำแผนชื่อว่าปาง5ป่าคุก2แผ่นดินอาชีพมั่นคงชีวิตยั่งยืนและได้ทำการจัดเวทีประชาคมเพื่อจะทำแผนปฏิบัติการร่วมสมบูรณ์โดยมีรายละเอียดดังนี้วัตถุประสงค์ 1. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้2. เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในชุมชน 3. ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ไปพัฒนาในการประกอบอาชีพได้รายละเอียดดังจอภาพครับสำหรับกิจกรรมตามแผนประกอบด้วย1
เป็นการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง2แผ่นดินและศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เป็นสลิดตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย2กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงณจุดผ่อนปลนการค้าบ้านบาง5หมู่ที่1ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยทำการขยายผลกิจกรรมหลังจากบริโภคในโครงเรียนเรียบร้อยแล้วพืชผักสดที่เหลือจะนำการส่งเสริมให้ประชาชนนำมาจำหน่ายในตลาดชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนต่อไปและกิจกรรมที่3คือการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดพันไข่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงณจุดผ่อนปลนการค้าบ้านปาง5หมู่ที่1ตำบลก่อช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายการขยายผลกิจกรรมหลังจากบริโภคในครัวเรือนเรียบร้อยแล้วก็จะทำการส่งเสริมประชาชนเหล่านั้นมาจำหน่ายในตลาดชุมชนและนอกเหนือจากนั้นยังได้ทำการส่งเสริมและทำไข่เค็มสมุนไพรเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปกับผมในนามของตัวแทนของกองการต่างเมืองขอจบการนำเสนอแผนหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนพื้นที่ตำบลก่อช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพียงเท่านี้ครับขอเชิญร้อยโทกิติพงษ์เทพเกิดกองกำลังถามเงินครับ